ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่วัดเทพนิมิตนะครับตำบลทุ่งตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับขณะนี้นะฮะหลังจากที่มาขอสถานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะฮะวัดเทพนิมิตนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาอนุญาตให้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นลานธรรมลานบุญคืนนี้เพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นและทำกิจนะครับของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายป่าวัย74ปีนะฮะที่ท่านจะเดินธุดงค์มาพักจำวัดที่สถานที่แห่งนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านนะฮะในผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะฮะเดินอยู่ใส่เกงขาสั้นผู้ใหญ่ภูสิทธิ์นะฮะประสานงานให้ลูกบ้านเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยกันเก็บกวาดเช็ดถูนะฮะภายในศาลาหลังใหญ่หลังนี้นะฮะนี่ครับโอ้โหช่วยกันเก็บกวาดถูกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่หมู่บ้านไหนจ้าอยู่หมู่บ้านไหนบ้านหมู่4อันนี้หมู่4อันนี้หมู่อะไรหมู่8หมู่อะไรจ้าโอ้สุดยอดพิมพ์ไปเลย Facebook พิมพ์มาทั่วไทยนิวกำลังไลฟ์สดอยู่ YouTube ก็ช่องทั่วไทยนิวทั่วไทยนิวภาษาไทยเลยจ้าเก็บกวาดกันเลยทำไปเลยผมไม่มากวนแล้ววันดีพี่เติงวันดีนี่พี่เติงบ้านสวนปีที่แล้วหลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์ก็มาช่วยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อพิทยาโพธิมิตรนะครับครับชื่อเล่นก็คือเต็นบ้านสวยครับครับก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมครับร่วมต้อนรับหลวงตาบุญชื่นนะครับครับแล้วปีนี้ก็ได้รับความติดต่อจากที่บังว่าครับจะมีคณะมาแล้วก็มาต้อนรับวันนี้ที่อำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับต้องขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมติดตามทางเพจนี้ได้เลยนะครับครับผมจะรายงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วตอนนี้พี่ถึงมาทำอะไรเมื่อกี้เห็นเอารถมาทำอะไรรับหลวงตามาที่อำเภอลังสวนแล้วก็ตอนนี้นำน้ำมาให้1คันรถนะครับน้ำก็ได้มาจากที่ว่าคนมาถวายคนมาถวายตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เราก็ช่วยนำน้ำขึ้นไว้บนรถเราแล้วก็มาไว้พี่วัดเทพนิมิตนะครับอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับเป็นทีมงานไหนของพี่ตึงเดี๋ยวผมมาจากมูลที่มิราเคิลของจังหวัดชุมพรนี่ครับเป็นหน่วยงานมิราเคิลออฟไลท์นะครับในทุนกระหม่อมหญิงบุญรัตน์นะครับของจังหวัดชุมพรมาช่วยกันเนาะขอบคุณนะฮะพี่ตึงแล้วก็ทีมงานนะฮะจิตอาสาครับทั่วไทยนิวครับผมทั่วไทยนิวเลยจ้าจ้าทั่วไทยด้วยอย่าไปเอาชวดนะอย่าไปเอาชวดไม่ได้นะสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีนะครับนี่เก็บกวาดเช็ดถูกันเนี่ยเป็นนางฟ้ากันหมดเลยเนี่ยนี่เป็นนางฟ้านางสวรรค์กันหมดนะร่ำรวยเงินทองกันหมดนี่กำลังฝาดเงินฝาดทองเข้าบ้านกันอยู่นะเนี่ยโอ้ตามโบราณเขาบอกเลยเนี่ยมันทำความสะอาดวัดวารามนะฮะก็จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์กวาดเงินกวาดทองถูเงินถูทองเข้าบ้านนะครับสุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับสุดยอดนะฮะต้องขยับใช่ไหมโอเคครับขยับเลยลูกพี่ลูกกุญแจอยู่ในรถมาเลยขยับให้ผมหน่อยขยับออกหน่อยได้เลยได้เลยลูกพี่ได้เลยเดี๋ยวก่อนต้องเดี๋ยวนะจะออกไหนจะออกเลยดิได้หลังไปก่อนได้กำลังกางเต็นท์กันอยู่เดินหน้าก็ได้ครับถอยหลังผมไปก่อนโอเคไม่มีปัญหานี่ฮะกำลังจัดเตรียมเต็นท์นะครับผมบอกว่าผู้ใหญ่ภูสิทธิ์นะครับเนี่ยอยากได้เต็นท์ได้เก้าอี้เผื่อคนที่มาสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเผื่อฝนตกมาไม่มีที่นั่งผู้ใหญ่บอกไม่มีปัญหาโทรกิ๊กเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โหมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ใช่ไหมครับพี่ผู้ใหญ่หมู่สี่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยผู้ใหญ่หมู่สี่โอ้นี่ยกกันเป็นนี่เลยนะฮะเป็นคนงานเลยเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทั้งผู้ใหญ่หมู่8แล้วก็หมู่สี่ช่วยกันยกนะเนรมิตแป๊บเดียวนะฮะโทรกิ๊กเดียวมาแล้วเต็นท์โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะฮะเดี๋ยวเครื่องเสียงพร้อมเก้าอี้พร้อมนะครับตอนนี้นะครับนี่ในขณะที่รถนะฮะอีกคันหนึ่งเนี่ยกำลังจะมานำน้ำดื่มมาลงนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูกันหน่อยน้ำดื่มที่ใครมาถวายหลวงตานะฮะตลอดเส้นทางนะฮะขนมนมเนยต่างๆนะครับนี่เป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะสมาคมพุทธประทีปหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสวัสดีคุณพี่สวัสดีครับผมวันนี้นำน้ำดื่มมาลงกี่คันรถแล้วหลายคันรถแล้วเราไปลงที่ไหนมาบ้างครับพี่วันนี้ลงหลายวัดลง
โอ้คือเราผ่านตรงไหนก็ลงตรงนั้นเนาะก็เลยต้องถามลงกลางลงซ้ายลงไหนโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนี่ยมาลงเสร็จก็ช่วยกันเรียงด้วยนะครับนี่นะครับสิ่งของต่างๆที่หลายคนนำมาถวายหลวงตาเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับทั่วไทยนิวหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาตามติดตามมาจะรู้เลยว่าหลวงตาท่านก็มอบให้ตลอดทางใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะฮะในเพจทั่วไทยนิวนะครับเข้ามากดถูกใจใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้เอ๊ะน้ำไปไหนตลอดเส้นทางนะฮะวันนึงหลายคันรถ10ล้อนะครับขนมนมเนยเนี่ยวันนึงไม่รู้กี่รถแจกตายตามรายทางนะฮะเจอคนป่วยคนท้องคนพิการนะครับรวมถึงเด็กน้อยนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรเนี่ยนะครับก็จะนำมาถวายพระสงฆ์สามเณรนะครับแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามเส้นทางตลอดนะครับขณะนี้กำลังกางเต็นท์อยู่อันนี้เป็นเต็นท์โดมแน่เลยนะดูแล้วเต็นท์โดมใหญ่เลยเนาะสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงเนรมิตแป๊บเดียวนะฮะแหมผมนี่พูดอะไรกับใครนี่ใครก็เชื่อนะบอกขอเต็นท์ปุ๊บได้เต็นท์ขอเก้าอี้ได้เก้าอี้เดี๋ยวจะต้องขอเงินสร้างกำแพงบ้านตัวเองบ้างละดีครับ หยอกเล่นหยอกเล่นโอ้เหลือเชื่อนะครับนี่แล้วลานวัดเทพนิมิตที่นี่กว้างมากนะฮะกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะฮะเกิดการชุลมุนวุ่นวายนะฮะสับสนกันนะฮะเรื่องสถานที่นะครับแล้วก็เส้นทางในการเดินธุดงค์ของตาบุญชื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้ทางเพจทั่วไทยนิวนะครับได้รับการประสานนะครับแล้วก็พูดคุยกับทางหลายฝ่ายนะครับไปเป็นตำรวจทางหน่วยกู้ภัยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามีพี่สุริยามีผมนะฮะนั่งคุยกันเส้นทางเนี่ยนะครับเดิมทีแล้วจะนิมนต์นะครับตามเส้นทางที่หลวงตาบรณาไว้ใช้ถนนหลวงหมายเลข4134แล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข41นะครับเพื่อออกสายเอเชียนะครับซึ่งเดิมทีก็มีคนเสนอว่ามันมีทางออกได้2ทางนะครับซึ่งจะต้องเลี้ยวซ้ายบริเวณย่อแยกคอกเป็ดนะฮะผ่านโรงเรียนภูบดินทร์นะครับแต่ว่าหลังจากที่ออกประกาศไปแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันตอนเช้านะครับตอนสายนะครับที่หลวงตาท่านเดินจริกธุดงค์มานะครับก็มีคนไปแจ้งเส้นทางว่าควรจะมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับทำให้ในขบวนเกิดการสับสนนิดนึงแต่ว่าทั้งสองเส้นทางเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่จะไปเส้นทางหลักที่หลวงตาปอนาไว้นะครับก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับแล้วก็น้องๆหนูๆของโรงเรียนภูบดินทร์นะครับนั่งรอกันหลายพันคนนะครับแล้วก็เกิดความสับสนนะครับเกิดความอาจจะน้อยอกน้อยใจเสียใจก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับผมในนามของเหมือนเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะติดตามนะฮะใช้เพจทั่วไทยนิวเป็นสื่อกลางนะครับในการประชาสัมพันธ์รวมถึงมาติดตามอุปถากอุปถัมอุปถากของตาบุญชื่นเนี่ยนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยพี่น้องชาวหลังสวนชุมพรนะครับที่สับสนเรื่องเส้นทางในการเดินธุดงค์ไม่ได้มีใครผิดนะครับไม่ได้มีใครถูกนะฮะแต่ว่าเกิดการสับสนนะครับเพราะว่ามีคนไปแจ้งข้อมูลที่อาจจะคาดเคลื่อนโดยที่คนที่ติดตามเนี่ยไม่ทราบนะครับจึงทำให้พี่น้องประชาชนชาวหลังสวนนะครับต่อว่าต่อขานคณะติดตามหรือว่าต่อว่าต่อขานไปถึงหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับในเขตอำเภอหลังสวนนะครับก็ตรงนี้นะครับต้องขอชี้แจงว่า อย่าไปว่าเขาเลยครับเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทราบเรื่องเส้นทางนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดกันของคนที่หวังดีจนเกิดปัญหานะฮะแล้วก็ผมในนามของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนารวมถึงการจาริกธุดงค์ของตาบุญชื่นนะครับก็ต้องกราบขอประทานอภัยพี่น้องชาวหลังสวนรวมถึงกราบขออภัยนะฮะคณะครูโรงเรียนนะครับหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็น้องๆ หนูนะครับนักเรียนของโรงเรียนภูบดินทร์มาณที่นี้ด้วยนะฮะอย่าโกรธกันนะครับอย่าโทษกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะครับเกิดการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับแต่มันแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดนะท่านภาวนาไว้ว่าจะออกมาเส้นทางถนนสายเอเชียแต่ว่าเส้นทางออกมี2ทางนะครับก็มาออกอีกทางหนึ่งนะครับก็ต้องขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะก่อนที่จะ เห็นภาพอันสวยงามเต็นท์เก้าอี้เครื่องเสียงระบบไฟแสงสีเสียงต่างๆนะครับเพื่อรอรับนะครับการเข้ามาสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วก็บิณฑบาตนะฮะนี่คือภาพเบื้องหลังที่เราสาธุชนนะฮะชาวบ้านในละแวกดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยจิตอาสาต่างๆเนี่ยมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะฮะ
ก็ต้องขอบพระคุณนะฮะผมในนามของผู้จัดหาสถานที่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ขอความอนุเคราะห์ไปนะฮะแม่ตอนไม่เคยติดขัดเลยนะฮะนี่ผู้ใหญ่ผู้ศิษย์บอกขอเอ่ยไปนี่ติดทันทีเลยนะผู้ใหญ่บอกสบายมากใช่ไหมสบายครับสบายมากขอเต็นท์ได้เต็นท์ขอเก้าอี้ได้เก้าอี้ขอไฟได้ขอเครื่องเสียงผู้ใหญ่บอกจัดให้ทุกอย่างเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนี่ใจถึงเพิ่งได้ฮะคนนี้ผู้ใหญ่ผู้ศิษย์หมู่8นะตำบลทุ่งตะโกนะฮะนายกอะไรฮะนายกอะไรนายกอบต.ทุ่งตะโกนายกแหลมนายกแหลมอบต.ทุ่งตะโกอบต.ตะโกอบต.ตะโกชื่อนายกแหลมใช่ไหมอ๋อกำลังมานะครับแล้วกำนันทวีกำนันเลยนะกำนันทุยอ๋อนายจะรันรุ่งช่วงอ้าวมาเลยฮะมาช่วยกันเนี่ยต้องรีบมาช่วยกันตอนนี้แหละตรงเนี้ยเราไม่ต้องใช้ชาวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยมาช่วยกันกลางเต็นท์เลยเนี่ยพี่ตึงบ้านสวยยังต้องมาช่วยเลยนะขายใหญ่มีละเครื่องยุมพรเนี่ยต้องมาลงมือทำเลยนะเดี๋ยวใช้ทำให้เหงื่อออกหน่อยจะได้สุขภาพแข็งแรงผมรู้ว่าพี่บังมาผมก็ต้องมาช่วยปากหวานจริงๆนะครับแน่นอนงานบุญนะพี่นะงานบุญเนี่ยใครมาช่วยใครทำใครได้ใช่ไหมมันไม่มีว่าเอ้ยพื้นที่ผมพื้นที่ฉันไม่มีใครทำใครได้นะฮะพี่ก้องสุริยาเดี๋ยวนะพี่บังพี่ก้องสุริยาไปไหนอ๋อแฟนขับทั่วไอ้นิวถามหาก้องสุริยาจะแน่วเดี๋ยวตีตายเลยพี่ก้องสุริยาอยู่ด้วยกันนะฮะไปไหนก็ไปด้วยกันพี่ก้องสุริยาพี่นันนะฮะพี่ก้องในตอนนี้กำลังหาสถานที่ด้านหลังหนูนะแอบจอดรถอยู่ข้างหลังศาลานี้นะครับพี่ก้องกำลังเตรียมสถานที่พักของคณะติดตามนะฮะว่าคณะติดตามจะพักตรงไหนได้มีห้องน้ำใช้ตรงไหนอะไรงี้นะฮะพี่ก้องสุริยากับคุณทัศนีนะครับหรือว่าแม่ขาวนะฮะก็กำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องสถานที่หลับที่นอนเนี่ยของคณะติดตามพี่ก้องสุยากับแม่ขาวเขาจะเป็นคนจัดการแต่ในส่วนของสถานที่พักจำวัดพักชั่วคราวหรือว่าจะจัดเตรียมสถานที่ระบบแสงสีเสียงโต๊ะเก้าอี้เต้นอะไรพวกนี้คือเป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องมาประสานงานนะฮะก็ต้องขอบพระคุณมากนะฮะหลายคนที่ติดตามรับชมผ่านทางทั่วไทยนิวจะทราบดีนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะโอ้โหนี่เครื่องบินขับไล่ F16 ครับ F16 ของกองบินอะไรเนี่ยกองบินสุราษฎร์ฮะกองบิน41กองบิน41สุราษฎร์เนาะโอ้สุดยอดบินนี่บินมาซื้อ4-5เที่ยวแล้วนะก็เป็นการซ้อมบินนะฮะซ้อมบินของกองบิน41นะฮะสุราษฎร์นะครับ F16 วนอยู่เหนือวัดนะฮะคือจะบอกว่าคนขับ F16 เนี่ยรู้จักกับผมพอรู้ว่าผมมาที่นี่ก็เลยขับเครื่องบินมาทักทายนะฮะนี่ฮะข้างในนี่สะอาดสะอ้านหมดแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่โหลูกเด็กเล็กแดงก็มานะฮะแหมสวัสดีครับกี่ขวบแล้วเนี่ย8เดือนอ๋ออันนี้คุณยายหรือคุณแม่คนไหนคุณแม่อันนี้คุณแม่โอเคโอเคนะครับนี่แหมพามาวัดแต่เด็กเลยสวัสดีครับเดี๋ยวให้หลวงตาบุญชื่นเคาะหัวให้พรต้องถอดหมวกด้วยนะโอเคนะครับเหลืออีกไม่กี่กิโลก็จะถึงแล้วนะครับนี่ฮะภาพบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวต้องโต๊ะต้องออกหมดเลยเนี่ยแม่โต๊ะออกหมดเลยนี่ทหารเขาขับ F16 มาหาผมแล้วเนี่ยจริงเหรอเออเขารู้ผมมานี่ขับ F16 มาหาเนี่ยวนหาอยู่หาที่จอดมาหาไม่ได้หาไม่เจอเออเฮ้ยโอ้โหนี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วหวยลาวสี่ตัวตรงเลยนี่โอ้โหใครเข้ามาปล่อยใครมาปล่อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมโอ้ตายแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงง่ายมาปล่อยแต่วัดกันมีหมามีแมวก็ปล่อยกันแต่วัดเนาะอันนี้งวดนี้สี่ตัวตรงเลยนะฮะแต่ไม่ใช่หวยเป็นแมวนะครับอ้าวใครอยากจะเลี้ยงมารับได้พี่ประกาศเลยอยู่ที่ไหนมาเอาใครอยู่วัดเทพอยู่วัดเทพนิมิตนะคะใครต้องการน้องไปเลี้ยงต้องการบ้านน้องต้องการโอ้โหนี่ตัวกำลังกินเลยนะกระเพราเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นไม่กินหรอกใครต้องการน้องแม่โอ้ยกินเลยโอ้ตายแล้วนี่น่ารักนะเนี่ยนี่ถ้าผมเออใช่ไงแมวสามสีดูดินี่ถ้าผมไม่อยู่ในขบวนหลวงตาผมเอาไปเลี้ยงให้แล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้น่ารักวัดเทพนิมิตมาเอาเลยค่ะวัดอาจารย์หลวงปิ้วโอ้ยสวยยังเลยอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรเนาะเอาเม็ดมาปล่อยแมวมาปล่อยโอ้อยากเอาไปเลี้ยงยังเลยนี่ครับเอาใครอยากได้แมวโอ้โหดูที่แมว3สีด้วยนี่แมวแมวมีสกุลนะเนี่ยแมวเออแมวดีมากเนาะผสมนะ
เออมีหลังอ่านด้วยอ่ะเออดูดิแม่นอนอยู่มาขอด้วยลูกด้วยเออจะต้องหามีเดี๋ยวมีกับข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาข้าวก้นบาตรขยำให้กินเดี๋ยวเพราะว่าหลวงตาไม่อยู่ครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ตึงครับบ้านสวยนะฮะแล้วทีมงานมิราเคิลน็อปไลท์ชุมพรนะฮะนี่มาช่วยงานฮะเดี๋ยวเดินทางไปแล้วนะครับนี่ไปช่วยขนน้ำขนอะไรกันนะครับอ่านี่กำลังกางเต็นท์กันอยู่นะฮะกินข้าวกันยังจ้าเนี่ยคุณแม่ยังจ้ะเออกินแล้วจ้ากินแล้วนะเดี๋ยวจะนั่งกับพื้นเนี่ยทำวัดกันในเนี้ยเนาะ6โมงนะครับทำวัดเย็น6โมงทำวัดเช้าตี3ใส่ออกบินทบาทตี5เราต้องมาก่อนเอ้ยตี5ครึ่งเราต้องมาก่อนตี5ครึ่งนะอย่าโหสิอย่าโหเดี๋ยวๆไม่เข้าใจอ๋อตี5ครึ่งนี่ตี5ครึ่งเย็นนี่จะมาแล้วท่านตื่นที่สองกว่าทุกวันตื่นเสร็จท่านจะมานั่งสมาธิเราจะมาทำวัดเนี่ยเรามานั่งรอต่อคิวข้างหน้าเลยเสร็จแล้วเนี่ยตีสามเนี่ยประมาณโดยมาเนี่ยท่านก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์เสร็จใครอยากจะไปสนทนาธรรมอยากจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเลยถ่ายได้ท่านอนุญาตจนถึงตีห้าพอตีห้าจะหยุดท่านจะไปเข้าห้องน้ำทำภารกิจของท่านแล้วก็มารอตีห้าครึ่งออกบินทบาทเดี๋ยวบินทบาทเดี๋ยวจะจัดให้นี่เลยถนนข้างโบสถ์นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับข้างโบสถ์นี่จะจัดให้บินทบาทพรุ่งนี้ครับที่นี้เป็นลูกศิษย์ของท่านใช่ไหมครับก็ติดตามมาครับมีอะไรครับมีอะไรรับใช้ว่ามาเลยไม่ใช่แล้วจะปีนี้ท่านจะเดินไปถึงจังหวัดอะไรนครพนมจ้ะจ้า 3,000 กว่ากิโลแล้วปีนี้ไกลที่สุดเลยเพราะว่าสตาร์ทจากวัดหัดใหญ่กับนครพนมดิปีที่แล้วก็ต้องเดินถึงนครพนมทุกปีแต่ว่าจะสตาร์ทจากตรงไหนเท่านั้นเองแต่ปีที่แล้วเป็นไม่ใส่ภูเก็ตไปนครพนมไปทางระนอง 1,000 กว่ากิโลเยอะรอบนี้ 3,000 กว่าเพราะรอบนี้เนี่ยตะเลาะตะเข็บชายแดนเดี๋ยวไปกาญจนบุรีอ่านสุพรรณไปตากไปแม่สอดแม่น้ำเมยขึ้นแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปแม่สายเจ็ดสิบสี่ใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวจะมาตบกันในวัดก็ไม่ได้นะเถียงกันอยู่เนี่ยไม่ค่อยคุยว่าไงครับพี่โอเคคนนครพนมจ้าอยากรู้อะไรอีกไหมเขียนจดหมายมาเดี๋ยวจะตอบให้หยอกเล่นจะตีกันอีกแล้วชอบใจเออตีห้าต้องมาถึงแล้วตีห้าครึ่งเออตีห้าครึ่งท่านออกแล้วนาฬิกาหลวงตาบุญชื่นไวของเราประมาณ5-6นาทีถ้าทำเป็นเล่นไปต้องมาก่อนนะเต็นท์กำลังกลางนะครับท่านชมเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับเนี่ยตอนนี้หลวงตาบุญชื่นเหลืออีกประมาณ 7-8 กิโลนะก็จะถึงบริเวณวัดเทพนิมิตแล้วนะฮะผู้ใหญ่ครับฝากแชมป์พันด้วยนะคร่าวๆเดี๋ยวบอกผู้ใหญ่ก่อนว่าช่วงเย็นเนี่ย 18.00 นจะสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับเราก็ต้องมาก่อนใครมาก่อนจะนั่งหน้าใครมาช้าจะนั่งหลังนะครับสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ตีสามทำวัดเช้าเริ่มทำวัดเช้าวัดเย็นประมาณ6โมงก็ 18.00 นครับบางทีก็ก่อน5นาทีเพราะเวลานาฬิกาของหลวงตาจะไวของเรา 5-6 นาทีนะครับแล้วก็ตีสามทำวัดเช้าตีห้าครึ่งออกบิณฑบาตเราก็ต้องมาก่อนตีห้าครึ่งเดี๋ยวจัดแถวให้ในวัดนี่แหละตั้งเป็นแถวบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านฉันนั่นให้พรก่อนฉันเนาะท่านฉันเสร็จเก็บเครื่องอัฐาบริขารเสร็จแล้วท่านก็จะเดินธุดงค์ต่อเลยก็ระยะเวลาก็ประมาณไม่เกิน7โมงหรือ7โมงอะไรประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับนะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปถวายน้ำปณะหลวงตานะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบว่าหลวงตาเดินผ่านจุดไหนแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงที่กำลังรับชมนะครับผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวที่กำลัง
ไลฟ์สดคู่กันอยู่ทั้งสองกล้องนะครับในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมไปภารกิจก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะเดี๋ยวต้องไปจัดเตรียมสถานที่นะครับพักจำวัดด้วยนะเดี๋ยวไปดูกุฏิก่อนนะฮะแล้วก็จะไปถวายน้ำปานะในเส้นทางที่หลวงตาจะเดินผ่านมานะครับก่อนที่จะมาพักเข้าวัดนะครับหนึ่งช่วงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านครับ